กลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นสูตรที่อีซี่มากๆเพราะว่าเราเอาเครื่องปั่นมาใช้หลายคนจะบอกห่อหมกเนื้อต้องเหนียวนะต้องฟาดนะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมห่อหมกของนานาเนื้อเหนียวจากเนื้อปลาแต่อยากจะบอกเคล็ดลับว่าง่ายมากเพียงแค่เราเอาเนื้อปลาแช่แข็งเนี่ยนะใส่ลงไปแล้วก็ไปปั่นกับพวกเครื่องแกงจะทำให้ห่อหมกของเราเหนียวแล้วก็ทำง่ายมากใส่เนื้อปลาแช่แข็งลงไปก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดสูตรที่ชอบปัจจุบันมีขายเยอะแยะมากมายเลยเลือกสูตรที่ชอบดูแต่ระวังเรื่องความเค็มน้ำตาลปี๊บค่ะสำหรับนานาเนี่ยจำเป็นใส่ลงไปนิดนึงจะทำให้รสชาตินวลแล้วก็ห่อหมกของเราอร่อยน้ำปลานะคะไข่ไก่ทำหน้าที่เหมือนกาวในห่อหมกทำให้เนื้อปลาน้ำพริกแกงเผ็ดและกะทิเข้ากันได้ดีอันนี้กะทินะคุณผู้ชมใส่ลงไปปิดฝาให้แน่นทุกครั้งนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในครัวจากนั้นปั่นส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะนี่เนื้อจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้เนื้อที่เหนียวกว่านี้เนี่ยเพิ่มปลาหรือลดกะทิได้เลยนะไม่ใช่ปัญหาจากนั้นนานาจะใส่เจ้าใบมะกรูดนะคะซอยแล้วก็คลุกลงไปตรงนี้เลยอ่ะเราได้เนื้อห่อหมกแบบนี้แล้วนะถ้าสมมุติเนี่ยนะคะไม่ชอบทานโหระพาเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นกะหล่ำปลีซอยก็ได้ส่วนมากที่เห็นเนี่ยเขาใส่โหระพาเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นพวกคาวได้ดีใส่ลงไปขนาดนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาเขาสุกเขาจะยุบลงไปอีกเลือกแต่ใบนะคะใส่ลงไปกดลงไปแบบนี้จากนั้นเราจะตักเจ้าห่อหมกของเราหยอดหน้าค่ะหยอดให้เต็มเลยนะเพราะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยสุกเขาจะพองขึ้นมาแล้วทิ้งไว้สักครู่เดียวเองเขาก็จะยุบค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าห่อหมกของเราไปเข้าไมโครเวฟจนกระทั่งสุกค่ะที่บ้านนานาเนี่ยเตาไมโครเวฟใช้ 6-10 นาทีแล้วแต่ขนาดผลของมะพร้าวแล้วก็ใช้ความร้อนสูงสุดยังไงคุณลองปรับดูจากเตาที่บ้านคุณนะระหว่างเรารอเจ้าห่อหมกของเราในไมโครเวฟสุกเราจะมาทำหน้ากะทิหยอดหน้าใช้น้ำกะทินะคะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนานาจะใช้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปตอนนี้เลยคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันก่อนแล้วก็ตั้งไฟค่ะด้วยความที่เราทำน้อยเขาก็จะสุกไวมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือต้องให้เขาสุกคือเดือดจริงๆไม่ฉะนั้นแล้วตัวกะทิของเราจะมีรสแป้งๆนะโอเคเดือดแบบนี้แล้วนะคะนานาปิดไฟนะจากนั้นพักทิ้งไว้นะและคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงหน้านานาเนี่ยเป็นซีฟู้ดที่ลวกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกังวลใจว่าห่อหมกเนี่ยจะไม่ร้อนเนี่ยนะคะหลังจากเรียงเจ้าซีฟู้ดแล้วเราไปอุ่นในไมโครเวฟอีกสัก30วินาทีถึง1นาทีก็จะทำให้ของทั้งหมดของคุณร้อนๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะชะดาคิดว่าได้แล้วล่ะจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดเจ้ากะทิของเรานะคะใช้นิดเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเรียงเจ้าซีฟู้ดของเราลงไปวันนี้เรามีกุ้งนะคะด้วยความที่พื้นหน้าตัดเขาเหลือน้อยทำให้ใจที่เราอยากเรียงนั่นเรียงนี่เข้าไปเนี่ยมันได้น้อยมากเลยแต่อยากให้เห็นจริงๆนะว่าเราใส่เครื่องเยอะมากปลาหมึกนะคะแล้วก็หอยวันนี้นานาใช้หอยแมลงภู่โอเคมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะทาราห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอ
ังไงลองเอาสูตรของนานาไปลองทำดูเพราะว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าช่วงหน้าเนี่ยเขาจะมีต้มโครงไก่ทอดมาฝากคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงน่ารับประทานเหมือนห่อหมกมะพร้าวอ่อนของนานาหรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมนะคะเตรียมไก่ทอดเอาไว้แล้วก็จัดการใส่น้ำต้มโครงลงไปเลยโอ้โหกลิ่นหอมมากไก่ก็แซ่บอยู่แล้วนะต้องรับประทานร้อนๆสักครู่เดียวคุณผู้ชมเหมือนออกจากซาวน่าทั้งที่อยู่ในครัวพริกขี้หนูแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มโครงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับวันนี้เรามีเมนูเป็ดย่างน้ำผึ้งจากผลิตภัณฑ์ราศีสรรยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่ผงทำหมูแดงลงในภาชนะตำด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันแล้วใส่ผงกานพลูผงอบเชยซอสเห็ดหอมคนให้เข้ากันนำเป็ดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้นำเป็ดที่หมักไว้ใส่หม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีจนกระทั่งสุกทาด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราศีสรรให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพนั้นนำเข้าอบอีกครั้งประมาณ5นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำราดเป็ดย่างน้ำผึ้งใส่น้ำจากการย่างเป็ดลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟใส่ผงพะโล้ซีอิ๊วขาวและเกลือป่นคนให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำพอเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำมันงาและน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันแล้วหั่นเป็ดย่างน้ำผึ้งจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดน้ำราดเป็ดย่างน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โครเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โครเฟนซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ